ดิฉันพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่านพี่น้องเราอยู่ในช่วงของวันอธรรมวันปัสกาเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญขอหนังสือนะครับพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสวงสวรรค์ขอสรรเสริญพระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเชิญข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวสูงสุดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานความยินดีให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นประจำทุกปีในโอกาสสมโภชพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่เฉลิมฉลองการสมโภชชั่วคราวอยู่นี้จะได้เหมาะสมที่จะบรรลุถึงความยินดีนิรันดรด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวกวันหนึ่งเวลาบ่ายสามโมงเปโตรและยอห์นกำลังขึ้นไปที่พระวิหารเพื่ออธิษฐานภาวนาที่ประตูพระวิหารซึ่งเรียกกันว่าประตูงามมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยแต่กำเนิดมีผู้หามคนง่อยผู้นี้มาไว้ที่นั่นทุกวันเพื่อขอทานจากคนที่เข้าไปในพระวิหารเมื่อเห็นเปโตรและยอห์นกำลังเดินเข้ามาในพระวิหารคนง่อยจึงขอทานจากเขาทั้งสองเปโตรและยอห์นจ้องมองเขากล่าวว่าจงมองเราคนง่อยก็จ้องดูเขาทั้งสองหวังว่าจะได้อะไรบ้างเปโตรกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีเงินไม่มีทองแต่ข้าพเจ้ามีอะไรจะให้ท่านเดชพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเร็ธจงเดินไปเถิดแล้วเปโตรจับมือขวาของเขาช่วยพยุงให้ลุกขึ้นทันใดนั้นเองเท้าและข้อเท้าของเขากลับมีกำลังเขากระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดินแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอห์นเดินบ้างกระโดดบ้างพลางสรรเสริญพระเจ้าประชาชนทั้งหลายเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาเป็นคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารต่างก็ตกตะลึงและประหลาดใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เขา
พระวาจาของพระเจ้าทั่วพี่พงจนสุดได้แผ่นดินได้เห็นความรอดของจงขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเรียกขานพระนามของพระองค์เถิดจงประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติจงขับร้องเพลงถวายพระองค์จงร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงบอกเล่าถึงพระราชกิจหน้าพิศวงทั้งปวงของพระองค์เชิญรับจงภูมิใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ใจของผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมเถิดจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระอนุภาพของพระองค์จงแสวงหาพระพักของพระองค์อยู่เป็นนิจเชิญรับท่านทั้งหลายที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์เป็นลูกหลานของยาโคบซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดินเชิญรับพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่ตลอดเวลาทรงระลึกถึงพระวาจาที่ทรงบัญชาไว้สำหรับมนุษย์ 1,000 ชั่วอายุคนพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมและคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอัคเชิญรับเชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานี่คือยอดวันพระสร้างสรรค์ขึ้นไว้วันแสนสำราญสุขสานต์ปรีดาพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาวันนั้นศิษย์สองคนกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอุสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาและถกเถียงกันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาร่วมเดินทางด้วยแต่เขาจำพระองค์ไม่ได้เหมือนดวงตาถูกปิดบังพระองค์ตรัสถามว่าท่านสนทนากันเรื่องอะไรตามทางทั้งสองคนก็หยุดเดินใบหน้าเศร้าหมองสิทธิที่ชื่อเคโอปัสถามว่าท่านเป็นเพียงคนเดียวในกรุงเยรูซาเล็มหรือที่ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อสองสามวันมานี้พระองค์ตรัสถามว่าเรื่องอะไรกันเขาตอบว่าก็เรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตประกาศทรงอำนาจในกิจการและคำพูดเฉพาะพระพักของพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งปวงบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้นำของเรามอบพระองค์ให้ต้องโทษประหารชีวิตและตึงพระองค์บนไม้กางเขนเราเคยหวังว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็นอิสระแต่นี่เป็นวันที่3แล้วตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสตรีบางคนในกลุ่มของเราทำให้เราประหลาดใจยิ่งนักเขาไปที่พระคูหาตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อไม่พบพระศพเขากลับมาเล่าว่าได้เห็นนิมิตของทูตสวรรค์ซึ่งพูดว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่บางคนในกลุ่มของเราไปที่พระคูหาและพบทุกอย่างดังที่บรรดาสตรีเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเจ้าคนเขลาเอ๋ยใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศกกล่าวไว้พระคริสต์เจ้าจำเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้เพื่อจะเข้าไปรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์มิใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟังโดยเริ่มตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศก
เมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินพร้อมกับศิษย์ทั้งสองคนใกล้จะถึงหมู่บ้านที่เขาตั้งใจจะไปพระองค์ทรงทำท่าว่าจะทรงดำเนินเลยไปแต่เขาทั้งสองรบเร้าพระองค์ว่าจงพักอยู่กับพวกเขาเถิดพอใกล้ค่ำและวันก็ล่วงไปมากแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปพักกับเขาขณะประทับที่โต๊ะกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังทรงถวายพระพรทรงบีบขนมปังและยื่นให้เขาเขาก็ตาสว่างและจำพระองค์ได้แต่พระองค์หายไปจากสายตาของเขาศิษย์ทั้งสองจึงพูดกันว่าใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทางและอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังเขาทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นพบบรรดาอัครสาวก11คนกำลังชุมนุมกันอยู่กับศิษย์อื่นๆเขาเหล่านี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพแล้วจริงๆและทรงสำแดงพระองค์แก่ซีโมนศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปังพระวาจาของพระเจ้าพอคิดว่าเรามนุษย์ทุกคนคงจะต้องรู้สึกขอบคุณพระเป็นเจ้าเพราะนอกจากจะสร้างเรามาแล้วในการสร้างมนุษย์ก็มีความแตกต่างจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะมีหัวใจมีน้ำใจอิสระมีพัฒนาการต่างๆแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกแล้วก็สำคัญก็คือว่าเราทุกคนก็มีภาพลักษณ์ของพระเจ้าแต่วันนี้พ่ออยากจะชวนเชิญพี่น้องรำพึงไปกับสิ่งหนึ่งที่พระเป็นเจ้านั้นได้มอบให้กับเรามนุษย์แต่ละคนแล้วก็มีคุณค่ามากๆสิ่งนั้นเรียกว่าความทรงจำทำไมพ่อถึงพูดเรื่องความทรงจำก็เพราะว่าเหตุการณ์ในบทอ่านที่หนึ่งในกิจการอัครสาวกก็ดีแล้วก็พระวสานที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ดีเขาจำพระเยซูเจ้าได้ในขณะที่พระองค์ทรงบิปังช่วงเวลาที่ในบรรยากาศโควิดแบบนี้เราก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราก็มีความทรงจำได้มากขึ้นเราก็สงบมากขึ้นเราก็ทบทวนอดีตมากขึ้นมีเวลาที่จะสนทนอยู่กับตัวของตนเองห้องของตนสภาพแวดล้อมของตนเราก็ได้ทำให้ความทรงจำของเราได้ถูกพัฒนาพอยกตัวอย่างสัก 2-3 อย่างก็ได้นะครับก็คือว่าอย่างบางทีช่วงก่อนหน้านี้เวลาที่เราฟังเพลงศรัทธาร้องเพลงวัดเนี่ยอันนี้พอจะเป็นคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีเราไม่รู้สึกเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจของเราเราอาจจะร้องเพลงเริ่มพิธีเพลงถวายเพลงรับศีลเพลงปิดพิธีไปตามหน้าที่ไปตามขั้นตอนแต่อย่างเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็มีถ้าเกิดเราได้ติดตามก็จะพบว่าอันเดโบเชอรี่นักร้องดังคนหนึ่งก็จัดคอนเสิร์ตเลยโดยไม่มีคนเข้าไปร้องในมหาวิหารที่มิลานแล้วก็เป็นบทเพลงที่แต่ก่อนเราจะฟังแล้วรู้สึกแค่เพาะแต่ว่าณวันนี้เราฟังแล้วรู้สึกเห็นอนุภาพของพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ทบทวนกลับไปถึงคนแต่งเรื่องราวของการช่วยเหลือของพระเรามีความหวังหรือแม้กระทั่งอย่างของพ่อเองความทรงจำที่พ่อได้อยู่ในห้องพ่อก็เริ่มพบว่าโอ้จริงๆแล้วนี่พ่ออยู่อาสามา13ปีแล้วเหรอเนี่ยมันรวดเร็วแล้วของที่นำมาจากการที่อยู่ตามวัดอื่นครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูมันพอเรามีเวลาเราก็ค่อยๆจัดค่อยๆเอาของออกมาค่อยๆดูย้อนกลับไปความทรงจำหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าโหผู้คนมากมายที่ผ่านมาในชีวิตของเราเขาให้ทั้งประสบการณ์ที่ดีคำภาวนารูปภาพในวันบวชที่ยังอยู่เพราะว่าพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบเก็บนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเวลาที่ไปทบทวนความทรงจำเนี่ยสิ่งที่เก็บมันก็เก็บแต่ว่าความทรงจำเหล่านี้พ่อยกตัวอย่างเพื่อบอกกับพี่น้องว่าสาธุสิทธิ์จำพระเยซูเจ้าได้เพราะความทรงจำทุกๆมิสซาไม่มีอะไรอื่นนอกจากความทรงจำความทรงจำที่เราเห็นศีลและเราเห็นพระเยซูเราเห็นการ
สวดภาวนาแล้วเราระลึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าเราเห็นสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเรานึกถึงสิ่งที่สูงส่งกว่านั้นและที่สุดเราเห็นความเรามีความทรงจำถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เพิ่งผ่านมาพระองค์เอาชนะบาปและความตายมันไม่ได้ผ่านเราไปแต่อยู่ในใจของเราตลอดไปเราจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามันทรงอยู่ในใจและมันก็จดจำไปตลอดกาลข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงรับสักการะบูชาซึ่งไถ่กู้มนุษยชาติให้รอดพ้นและทรงพระกรุณาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปลอดภัยทั้งจิตใจและร่างกายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงเมตตารักมนุษยชาติจึงทรงส่งพระบุตรพระผู้กอบกู้มารับสภาพมนุษย์เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายทุกประการเว้นแต่บาปเพื่อว่าพระองค์ทรงรักสิ่งใดในองค์พระบุตรก็ทรงรักสิ่งนั้นในข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระสถานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สูญเสียไปเพราะขาดความเชื่อฟังพระบุตรก็ทรงนำกลับคืนมาเพราะความนอบน้อมเชื่อฟังของพระองค์ท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอพระคุณประกาศสรรเสริญพระเดชานุภาพพร้อมกับเหล่าเทพเทวาว่าดังนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์
เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโดยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมหาสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าให้การเกิดขึ้นเปิดเชื่อข้าพเจ้าให้แผ่การไปจนเปิดเชื่อให้พ้นจากความเชื่อร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าเปิดเชื่อข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอเรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ผีประชดประลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขThank you.
ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้การรับสินศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระบุตรด้วยความเคารพนี้ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้หมดจดจากสภาพชีวิตเก่าเปลี่ยนแปลงให้เป็นบุคคลใหม่ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดสันติได้เป็นปี